เจอกับคนทุ่งกุลาพัดถิ่นอีกแล้วช่องธรรมดาธรรมดาแต่อาหารไม่ธรรมดานะคะอาหารไม่ธรรมดานะคะวันนี้ชุบชะอมต้มจืดน่องไก่ค่ะมื้อนี้กินน้ำพริกกะปิใส่ฝักแกแต่บ่ได้ใส่เห็ดหอมกินหลายๆก็เบื่อค่ะเปลี่ยนสมั่งเปลี่ยนมั่งนี่ต้มจืดน่องปีกนะคะเป็นน่องปีกน่องใหญ่ของปีกไก่ใส่ซำนี่ก็บ่มีคนกินหรอกกินแต่ฝักดูการตำน้ำพริกปลาทูค่ะการตำน้ำพริกปลาทูต้องนั่งแบกกับพื้นนี่แหละนี่แหละมันถึงจะแซ่บกินข้าวคนละเวลาพริกก็ใช้คนละถ้วยครอบครัวธรรมดาแต่อาหารไม่ธรรมดาค่ะกินน้ำพริกเผ็ดๆกระสดน้ำแจงจืดคล่องคอครอบครัวธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาวันนี้กินน้ำพริกปลาทูต้มจืดฟักใส่ปีกไก่น่องไก่อร่อยน้ำพริกปลาทูเด้อค่ะมีชะอมทอดมีผักทอดผักสดก็มีอยู่เด้อค่ะบ่แม่นว่าบ่มีผักสดมะเขือเปาะแตงกวาแซ่บๆนำกันค่ะผลไม้ก็แม่นไอ้ส้มโอปลาทูมื้อนี้บ่โตใหญ่ค่ะปลาทูมื้อนี้ไปตลาดได้ปลาทูตัวเล็กมากบ่มีตัวใหญ่ก็เลยต้องกินปลาทูตัวเล็กซำเนี่ยตัวเล็กเป็นปลาทูแม่กองปลาทูข้อหักถ้าปลาทูข้อบ่หักนี่บ่แม่นปลาทูแม่กองเด้อค่ะปลาทูข้อหักคือปลาทูแม่กองทอดแล้วสิแซ่บโตเล็กก็จริงแต่ว่าแซ่บน้อยแน่นในค่ะหัวใจทอดผักเผาคือเพิ่นว่าแซ่บหลายน้ำพริกแซ่บๆน้ำพริกปลาทูมื้อนี้อร่อยอาหารพื้นบ้านของไทยๆเฮาเนาะค่ะบ้านใดบ่มีน้ำพริกปลาทูบ้านนั้นถือว่าเชยน้ำพริกปลาทูบ่แม่นอาหารคนไหนคนจนคือแต่ก่อนเด้อค่ะปลาทูแพงค่ะซุมื้อนี้หากินยากนําปลาทูแพงยิ่งช่วงโควิดนี่โอ้ยไปตลาดถ้าบ่ทันบ่ได้กินเลยค่ะซุมื้อนี้ได้กินอยู่แต่ได้กินปลาทูแมวตัวน้อยตัวใหญ่ๆคันไปสายก็บ่ทันเขามื้อนี้ก็สิได้กินตัวซ้ํานี้แล้วค่ะแซ่บๆนํากันเด้อค่ะน้ําพริกปลาทูมื้อนี้ต้มจืดฟักน้ำพริกปลาทูกับข้าวหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็บ่อยากเอามาลงเอาสำคัญอย่างเดียวคือจบมื้อนึงก็มีเมนูหลายอย่างอยู่จริงๆบักเขือชุบกับขี้ข้านชุบมื้อนี้บอกตรงๆเลยว่าขี้ข้านชุบกินกับน้ำพริกปลาทูกินอันนี้ก็พอแล้วค่ะกิน 2-3 คนมื้อนี้กับข้าวซ้ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะสุขูสุคนพี่ๆน้องๆยุโรปอเมริกาเมืองไทยเมืองลาวที่เขามาทักทายหูจักกันพบขาสมาคมกันต่อไปเนาะค่ะซ้ำนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ